วัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปเล่นเกมทำวอล์กทำชาเลนจ์หรือคอนเทนต์ต่างๆที่พวกเราสามารถทำได้นะครับผมความฝันของผมคือการเป็นยูทูบเบอร์ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณคนดูนะครับผมที่ติดตามผมมาตลอดจนถึง 1,000 ซับนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกด Subscribe ช่อง Figure CTH เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่ 5,000 ซับครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ผมขอต้อนรับสู่รายการที่พาภูมิเล่นเกมทำวอล์กทำชาเลนจ์หรือวิ่งระดับสู้มาทำระดับได้ครับผมกูพูดอะไรวะเนี่ยซึ่งวันนี้ครับก็วันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมมาครับรีวิวแอดออนนะครับผมช่วงนี้ผมจะลงแต่รีวิวแอดออนนะนะครับผมก็เอาตรงๆปะมันไม่มีคลิปลงผมไม่รู้จะอัดอะไรครับเพราะว่าเอาSurvivalเอาชีวิตรอดก็จบไปแล้วครับผมถ้าถามว่าผมจะเล่นเอาชีวิตรอด 1.6 ไหมคงไม่แล้วครับผมเพราะว่านั่นแหละเรียนครับติดเรียนนะครับผมครับผมจริงๆตามตารางคลิปคือวันนี้คือแบบต้องลงคลิปวล็อกนะครับผมก็คือเป็นคลิปวล็อกอ่ะถ่ายหน้าตัวเองอ่ะนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ของดก่อนครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนมันไม่มีอะไรจะทำนะครับผมก็เลยมาอัดไมค์ครับไปก่อนนะเข้าใจกันก่อนนะโอเคแบบที่พูดก่อนนี่ก็คือแบบกลัวมีคนคอมเมนต์แบบว่าเฮ้ยพี่นี่มันวันลงคลิปวล็อกไม่ใช่เหรอนั่นแหละครับผมบอกไปแล้วนะตามหัวเลยครับผมไม่มีอะไรทำนะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่าครับซึ่งแอดออนวันนี้ครับผมมันเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า Pixel Gun 3D นะครับผมเคยเล่นเกมไหมเคยเล่นเกม Pixel Gun 3D ไหมที่อยู่ใน Play Store นะครับผมแต่ก่อนผมก็เล่นนะแต่ว่าเล่นไม่บ่อยอ่ะก็คือโหลดมาปุ๊บผมก็เล่นอ่ะแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ลบนะครับผมเพราะผมขี้เกียจนะนะครับผมโอเคครับซึ่งแอดออนนี้ก็จะเป็นแบบแอดออนเกี่ยวกับอาวุธนะครับผมก็เป็นมีแต่ดาบนะมีแต่ดาบไม่มีปืนนะโอเคนะนะครับผมพิกเซลกันแต่ว่ามีแต่ดาบนะครับผมกับมีดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมโอเคแอดออนนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็นะมาถึงนี่แล้วก็นี่ครับผมก็ได้สร้างอะไรอันนี้ไว้เดี๋ยวค่อยไปดูว่าคืออะไรครับก็คือสูตรคราฟแหละบอกกันเลยโอเคครับผมก็คือมอดพิกเซลไม่ใช่มอดเดี๋ยวแอดออนพิกเซลกัน 3D ก็จะมีแต่พวกดาบนะผมบอกไปแล้วนะก็คือจะมีอย่างแรกเลยครับก็คือนี่ครับ Sword of Shadows นะครับผมก็คือมันแต่ละดาบเนี่ยแต่ดาบแต่ละชนิดเนี่ยมันแบบมีเอฟเฟกต์ต่างกันนะครับผมอย่างเช่นดาบ Sword of Shadow นะครับผมก็จะมีหายตัวนะครับผมตอนนี้เราหายตัวอยู่นะเนี่ยๆๆดูนะเนี่ยเห็นไหมเราหายตัวอยู่ครับเนี่ยเห็นช่องสีดำไหมไม่เห็นตัวเราครับแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยเราเอฟเฟกต์นี้มันหายตัวนะครับผมนี่ส่วนดาเมจก็ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าต้องไปดูใน Google เอาครับผมมันมีบอกอยู่นะแต่ผมขี้เกียจจำครับผมมันต้องจำเยอะขี้เกียจจำเข้าใจไหมแต่ว่าดาบแรกก็เท่เลยครับแต่ว่าก็แรงใช้ได้เลยนะตีไก่ทีเดียวก็แตกเลยครับผมส่วนตีลามะก็มันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องตี4ครั้งอ่ะบางครั้งก็3นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมต่อไปครับผมก็คือแซนต้าซอสนะครับผมแซนต้าซอสก็คือมันไม่มีอะไรครับมันมีแค่สโลว์เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสโลว์ทำไมก็คือเท่าที่ผมดูมาก็คือที่มันสโลว์เพราะว่ามันหนักแล้วก็แบบเหมือนมันหนักอ่ะแล้วก็ดาเมจมันจะแบบแรงนะครับผมประมาณนี้แรงกว่าชาโดว์นะครับผมแซนต้าจะแรงกว่านะครับถ้ามันตีแล้วเป็นน้ำแข็งนี่ผมจะแบบดีมากเลยนะต่อไปครับเป็นพิกแฮมเมอร์นะครับผมก็คือค้อนหมูนะค้อนหมูนี่ก็ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมก็คือมันดาเมจเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าดาเมจเบานะครับผมก็ประมาณเนี้ยตีวัว2ทีนะครับผมต้องตีวัว2ทีนะประมาณนี้ครับผมก็ค้อนหมูไม่ค่อยมีอะไรนะที่มันแหลกก็คือเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ผมสร้างมันไอเทมมันเยอะนะครับผมมันแหลกนะครับไม่เป็นไรต่อไปครับผมเป็นขวานก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับขวานก็ดูดีกว่าไหมครับธรรมดา นะครับ
ไก่ออกมาทำไมวะเนี่ยโอเคในทดสอบขวานขวานก็ตีทีเดียวครับผมมาแต่ขวานดาเมจ7หรือ8ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับต่อไปครับผมดาบที่มันเทผมคิดว่าผมชอบที่สุดละเออดาบที่ผมชอบอะเออนี่ครับดาบไฟนะครับผมนี่มีเอฟเฟคกันไฟนะครับเราลงลาวาได้แบบตลอดเลยอ่ะดูนาทีมันดิโอ้โห999นาทีนะครับ นะครับผมดาบไฟก็มันตีไม่ได้ติดไฟนะแต่ว่ามันกันไฟเฉยๆครับเนี่ยมันไม่ติดไฟนะเดี๋ยวให้ดูเลยเห็นไหมถ้าติดไฟเนื้อหมูมันต้องย่างแล้วครับเออประมาณนี้นะโอเคครับต่อไปครับผมเป็นดาบฮิวปะดาบดูดเลือดอ่ะเออเป็นดาบฮิวอ่ะเออดาเมจอันนี้มันจะเน้นฮิวนะครับผมดาเมจมันจะน้อยนะน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะครับผมก็เนี่ยประมาณเนี้ยก็มันพวกสัตว์มันเลือดน้อยอ่ะมันก็เลยอันนี้นะครับผมดาเมจ6หรือ7นี่แหละนะครับผมดาเมจน้อยมากนะครับน้อยกว่าดาบอันอื่นนะครับผมเออก็จะประมาณนี้ครับอันนี้มันเน้นหลุดดูเลือดไงนะครับโอเคต่อไปครับผมก็จะเป็นเอ้ยลืมบอกไอเอฟเฟกต์มันดีเจเนเรชันตลอดนะก็โดดเลือดนะครับโอเคต่อไปเป็นค้อนอันนี้ครับผมค้อนเจ็ดอะไรเจ็ดแมวอะไรเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ก็จะเป็นดาเมจอันนี้มันแรงนะแรงมากๆเลยแหละนะครับผมแบบแรงสุดๆอ่ะสุดๆคือสุดๆอ่ะเดี๋ยวเสกมาให้ดูครับเสกตัวอะไรดีเสกตัวอะไรให้มันถึกๆอ่ะตัวอะไรดีวะพิกซอมบี้อ่ะพิกลินเหรออ้าวผมปิดมอนเตอร์อยู่อ่ะขอโทษน่ะเหมือนมึงเหวออ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าดาเมจมันแรงจริงครับเนี่ยตีโวทีเดียวก็ตายตีตกทำไมเนี่ยเวเทอร์เคลียร์เรียบร้อยมาโอเคครับก็ฝนอยู่ตกแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับค้อนนี้นะก็จะมีซาโลเนตเหมือนเดิมครับมันหนักเออค้อนทองไม่ใช่ละเออนี่มานี่มาเลือดเท่าไหร่เลือดประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะตีทีเดียวปึ๊บดูครับเลือดมาหายแบบโอ้โห หายเกือบหมดอ่ะเหลืออยู่ 3.5 หลอดอ่ะนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นคล้ายๆกีตาร์นะครับผมนะครับเออคล้ายๆกีตาร์นะครับเออดาเมจก็เออเลือดมามันเหลือน้อยไงนะครับดาเมจก็ประมาณนี้มันก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรฮะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมไอเทมต่อไปกันไอเทมต่อไปก็จะประมาณนี้ครับเอามาเลยชึบประมาณนี้ครับเอ็นเดอร์เพิร์ลไม่เกี่ยวโอเคต่อไปครับผมก็คือดาบแบบมีดพกพาแบบยังไงมันผมชอบนะเนี่ยเอออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเอนชาร์จได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะลองนะผมแหลกมากเลยตีหมู2ทีตายปะโอเคใช่เลยครับตีหมู2ทีตายโอเคจะประมาณนี้ครับผมดาบนี้ก็เอฟเฟกต์วิ่งเร็วนะครับสปีดนะผมนี่วิ่งเร็วมากเลยนะครับสปีดนะต่อไปครับผมก็จะเป็นค้อนมันคืออะไรเนี่ยค้อน3แฉกแล้วผมไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่ามันมีแบบเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยถ้าทุบแล้วปึ๊บเนี่ยทุบช้าอะไรเงี้ยปึ๊บแต่แรงครับแรงมากอันนี้ดาเมจ18นะฮะผมจำได้แค่อันนี้แหละอันเดียวดาเมจ18ครับผมเออประมาณนี้เอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้ครับต่อไปนะผมก็Dark Force Saber นะครับก็ Light Saber นั่นแหละครับดาบ Light Saber นั่นแหละก็จะมีเอฟเฟคโดดสูงครับผมจัมบูแล้วก็สปีดนะวิ่งเร็วนะครับผมนี่โดดสูงนะครับเนี่ยโดดสูงฟึบนี่ประมาณนี้ครับโดดได้2บล็อกเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับ Light Saber ของเราโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับม้าดูครับชึบมาเลือดเท่าเดิมเลยปึ๊บก็ดาเมจก็จะประมาณนี้โอเคครับต่อไปครับผมค้อนทอนะครับผม Storm Hammer นะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ในมิชชั่นนะครับผมในมิชชั่นในมิชชั่นอะไรล่ะในวิชชั่นนะครับ V นะตัว V ดาเมจก็ลองดูครับ
ปึ๊บอ่ะโอ้เสียงดังจังโอเคลดเสียงแล้วโอเคเดี๋ยวโอ้อันนี้กี่หลอดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8หลอดฮะเดี๋ยวเราจะตีดูฮะปึ๊บตี2ทีตายครับผมก็จะประมาณนี้นะโอเคสตอมแฮมเมอร์ครับผมค้อนทอต่อไปครับอะไรผมเรียกอย่างนี้แล้วกันฮอคอะควาแมนแล้วผมนะครับฮอคอะควาแมนนะผมซึ่งก็ดาเมจก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับตีหมูทีเดียวแตกนะครับก็ได้เอฟเฟกต์คอนดูอิตนะครับพาวเวอร์นะครับผมก็หายใจใต้น้ำได้นะครับก็เป็นหอความแม่นแหละนะครับต่อไปครับผมดาบที่ผมชอบลองมาจากดาบไฟนะครับผมที่มันเท่ๆผมชอบนะก็คือดาบนี้ครับนี่เป็นดาบดูดเลือดอีกอันนึงครับผมแต่ว่าอันนี้ดูดเลือดด้วยแล้วก็ดาเมจสูงนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเนี่ยแผลเนี่ยมันจะเน้นแค่ดาอันนี้ดาเมจเบามันจะเน้นแค่ฮิวเลือดนะครับผมดาเมจไม่ค่อยมีแต่อันนี้ครับมีทั้งดาเมจทั้งดูดเลือดครบเลยครับผมดูเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะเอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมรีเจเนเรชันอันนี้จะเน้นดาเมจมากผมได้เหมือนมึงเหวอ่ะช่วงนี้เป็นอะไรวะพูดมั่วตลอดภาษาไทยโถยนะครับผมก็ดาบนี้มันจะเน้นแค่ตีนะครับผมแบบดาเมจแรงนะครับผมแต่ว่าดูดเลือดมันก็ถามว่าดูได้ไหมดูดได้นะครับผมโอเคต่อไปครับอันสุดท้ายครับผมก็คือค้อนพิกซอมบี้ซอมบี้หมูซอมบี้ค้อนซอมบี้ค้อนซอมบี้ผมเรียกค้อนซอมบี้หมูแล้วกันโอเคครับค้อนซอมบี้หมูนะก็จะติดพิษครับผมถือติดพิษนะไม่รู้จะเอามาทำแมวแล้วประมาณนี้ครับผมนะครับเลยติดพิษไม่น่าใช้เลยโอเคเอาออกปืนมันก็พิษก็หายครับผมดาเมจก็แรงนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการครับกันเลยครับผมอาวุธแต่ละชิ้นนะโอเคไปดูกันเลยวันนี้เป็นไรวะพูดโอเคครับก็มาถึงวิธีการครับอาวุธชิ้นแรกครับผมก็คือ Sword of Shadow นะก็คือต้องใช้ Emerald นะครับผมแล้วก็ลูกตาแมงมุมที่ แป๊บนึงเจ็บคอแล้ว ลูกตาแมงมุมที่แบบเป็นอย่างเงี้ยนะครับเที่ยวไว้ปรุงยาน่ะแล้วก็แทงไฟนะครับผมก็เรียงกันอย่างงี้ก็จะได้ดาบSort of Shadow มานะครับผมต่อไปวิธีการครับ Santa Sword นะครับผมก็คือใช้บล็อกคอร์สเอ้ยไม่ใช่บล็อกหิมะบล็อกคอร์สอะไรอ่ะบล็อกหิมะนะครับผม4อันแล้วก็เพชร2แล้วก็สติ๊ก1อันนะครับผมโอเคครับต่อไปก็ค้อนหมูผมครับง่ายๆเลยครับก็คือหาแครอทมานี้แล้วก็เอาเบ็ดตกปลามาครับแครอทก็เอาก็นิ้ววางครับก็ได้แล้วนะนี่ประมาณนี้ครับ เสียงวันนี้เจ็บคอมากเลยฮะขออภัยด้วยนะครับผมต่อไปครับการวิธีการคว้าบขวานนะครับผมก็คือก็เปลี่ยนจากเหล็กเป็นบล็อกเหล็กนะครับผมประมาณนี้นะก็จะได้ขวานมานะครับต่อไปครับผมวิธีการคว้าบดาบไฟนะครับผมก็ใช้ไฟที่คว้าบจะแทงไฟนะผมก็แม็กอะไรวะแมกมาคิวเหรอประมาณนั้นแหละลูกไฟอ่ะนะครับแล้วก็ใช้บล็อกแมกมาแล้วก็แทงไฟข้างล่างครับพวกจะได้ดาบไฟมานะพวกนี้หาจากเนเธอร์หมดเลยครับแล้วก็ดาบดูดเลือดนะครับผมก็ใช้เอเมรัลด์แล้วก็ลูกตาแก๊สนะผมปลากระโหดแล้วก็ดาบเหล็ก1อันนะครับก็จะได้อันนี้มานะโอเคต่อไปครับวิธีการคราฟค้อนก็แพงหน่อยนะก็ใช้บล็อกเพชร2อันนะครับเลสโตนท็อตแล้วก็เหล็กแล้วก็สติ๊กวางอย่างนี้ครับก็จะได้ค้อนมานะต่อไปครับวิธีการคราฟคีต้านะครับผมก็ใช้บล็อกควอตนะครับผมบล็อกควอตธรรมดานี่แหละนะแล้วก็แยงมุมนะครับ
บ็อกโน้ตบ็อกนะครับผมเพลงไอ้กองอ่ะกองนะครับแล้วก็สติ๊กนะครับก็จะได้กีตาร์มานะครับผมนะประมาณนี้ครับโอเคอันต่อไปนะผมก็คือดาบอะไรไม่รู้นะมีดอะไรไม่รู้ครับผมก็คือต้องใช้ดาบเหล็กแล้วก็เหล็ก2อันนะครับผมแล้วก็สติ๊กนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยแพงนะหาได้แบบทั่วไปเลยนะเลยได้นี้มาครับผมต่อไปครับผมก็เป็นค้อน2แฉกหรือ3แฉกไม่รู้นะแพงหน่อยครับต้องใช้ Eye of Ender แล้วก็บล็อกเพชร2บล็อกแล้วก็แท่นตีเหล็กนะผมแล้วก็แทงไฟนะแพงอันนี้แพงนะดาเมจมันแรงนะก็จะได้นี้มาครับต่อไปผมดาบไลท์เซเบอร์ก็ต้องใช้เพชร2อันไอ้เหล็ก1อันลืมเหล็กแล้วก็ไฟนะครับแล้วก็ Redstone Torch Magma บล็อกแมกมาแล้วก็อันนี้ครับลูกไฟนี้นะประมาณนี้ครับส่วนค้อนทอนะส่วนค้อนคอนะครับผมต้องใช้ Ghost Stone บล็อกเหล็ก2บล็อกนะครับผมเพชรแล้วก็ทองนะครับประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ครับผมหอกAquaman นะหอก Aquaman ก็ต้องใช้บล็อกทอง4บล็อกเลยนะครับแล้วก็ทอง1อันแล้วก็ Heart of the Sea Heart of the Sea นี้ก็ถ้าเอาม็อดนี้ไปไม่ใช่ม็อดอีกแล้วแอดออนถ้าเอาแอดออนนี้ไปเล่นในเอาชีวิตรอดก็ Heart of the Sea นี้หาได้ตามทะเลนะมหาสมุทรที่มีซอมบี้ใต้น้ำอ่ะบางครั้งก็จะดรอปนะครับผมแต่โอกาสยากที่จะดรอปนะก็ไปหาโจรสลัดก็ได้ประมาณนี้แล้วดาบดูดเลือดนะครับผมดาบดูดเลือดอีกอันนึงก็คือต้องใช้อันนี้ครับแล้วก็แร่ใหม่นะครับผมแร่ใหม่ของเนเธอร์นะครับผมซึ่งผมว่าดาบนี้มันแพงสุดแล้วดูดีมันต้องใช้แร่ใหม่เลยนะครับก็คือเนเธอร์ไลท์อินก็อดนะครับผมนี่หายากด้วย แพงนะดาบนี้แล้วก็สติ๊กแล้วก็โกนะครับทองนะครับแล้วก็เนเธอร์ควอตนะครับผมก็จะได้นี้มาต่อไปครับอันสุดท้ายผมก็จะเป็นอันนี้ครับก็ต้องใช้เนื้อซอมบี้นะครับผมแล้วก็เหล็กบล็อกเหล็กนะครับแล้วก็เอเมอรัลแล้วก็สติ๊กนะครับผมประมาณนี้ครับวิธีการครับอาวุธทุกชนิดนะครับผมอยู่ในพิกเซลกัน 3D นะครับผมก็ประมาณนี้นะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่เขาเอามาแค่นี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากให้เพิ่มมาก็ไปเล่นในตัวเกมเอานั่นแหละ ได้ใช้ทุกอาวุธแน่ๆครับผมถ้าไปเล่นในตัวเกมอ่ะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดกันเลยครับก็ไปเถอะโอเคครับก็ถ้ากดลิงก์ใต้คลิปผมมาพอมาถึงหน้านี้ครับก็ให้กดตรงสีเขียวเลยนะเนี่ยกดสีเขียวไปเลยครับนี่ก็คือโหลดเนี่ยกดสีเขียวไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามีไวรงไวรัสอะไรไม่ต้องกลัวครับผมกดโหลดไปโหลดถ้าอยากเล่นนะครับอันนี้คือผมโหลดไปแล้วนะก็เลยขึ้นอย่างนี้ก็กดดาวน์โหลดไปครับผมโอเคครับประมาณนี้นะโอเคครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะผมมีใครมี ES file ก็เข้า ES file ใครมีไฟล์อะไรก็เข้าไปเลยนะครับแต่ผมใช้ ES file ง่ายกว่านะครับผมก็คือกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมตรงไฟล์ที่เราโหลดมาก็คืออันนี้นะครับผมนี่PGTD นะครับผมนี่ Pixel Gun 3D นะครับกดเข้าไปนะครับผมนี่กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือก Minecraft นะครับผมนี่แค่นี้เองนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าตัวเกม Minecraft ให้นะประมาณนี้ครับแล้วก็รอไปนะครับเพราะว่า Minecraft เวอร์ชันไหนมีเข้าเกมนานเหลือเกินนะครับดูนานมากนะ กว่าจะแบบโอ้กว่าจะโหลดนะครับแล้วเร็วสิเฮ้ยมาแล้วนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับนี่เรียบร้อยครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่าสำเร็จนะครับผมขึ้น2อย่างเลยนะครับประมาณนี้นะขึ้นมันต้องขึ้น2อันแหละ2อันอยู่แล้วครับวิธีแรกผมก็เหมือนเดิมครับกดเพลย์แล้วก็สร้างโลกใหม่นะครับผมนี่สร้างโลกใหม่ไปแล้วก็อันนี้ก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็เปิดไอ้ตรงนี้ครับนี่แค่นี้ครับแล้วก็เอาไปลงไอ้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงไม้สุดแล้วก็นี่ครับอยู่นี่นะนี่ใส่สีเฮ้ยแล้วก็คอนติเนียไปแล้วก็นี้ครับแล้วก็ใส่เหมือนกันนะใส่ให้หมดเลยครับปึ๊บนี่แล้วก็กดสร้างโลกเลยนะครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับผม
ง่ายๆครับผมผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้ผมรีบนะครับผมนี่ขนาดรีบนะเนี่ยคลิปยังยาวขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคผมก็ใครถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผม